เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กรงปีนังบาดเจ็บ3ชาวบ้านโดนลูกหลงเจ็บอีก3เจ้าหน้าที่คุมเข้มพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สื่อสารสถานีตำรวจภูธรกรงปีนังจังหวัดยะลาเปิดเผยกับสำนักข่าว NN ว่าได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูบริเวณบ้านบาสาเวงพื้นที่หมู่6ตำบลกรงปีนังอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3นายและมีชาวบ้านโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก3รายซึ่งได้นำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5ตรวจพบค่าระหว่าง40ถึง89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนริมถนนพระราม4เขตปทุมวันริมถนนอินทรพิทักษ์เขตนนทบุรีริมถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลางริมถนนดินแดงเขตดินแดงแขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการอำเภอตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครริมถนนคู่ขนานพระราม2อำเภอเมืองส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนหรือ PM 10ตรวจพบเข้าระหว่าง57ถึง130ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครขณะเดียวกันมีรายงานสภาพอากาศอุตุนิยมวิทยาระบุว่ากระแสลมสงบทั้งในกรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรปราการและนครปฐมสมชายโพสต์เฟซบุ๊กเจ้าหน้าที่ปลดป้ายหาเสียงเองไม่ได้ถือว่ามีความผิดต้องแจ้งให้แก้ไขภายใน5วันก่อนนายสมชายศรีสุทธิยากรว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าสำหรับนักการเมืองที่ติดป้ายหาเสียงไปแล้วหากหน่วยงานราชการใดเห็นว่าการติดดังกล่าวไม่ถูกต้องจะต้องมีหนังสือเป็นทางการแจ้งมาถึงตัวของผู้สมัครเพื่อให้ไปแก้ไขภายใน5วันหากมีหนังสือมาแล้วยังไม่แก้ไขเมื่อพ้น5วันราชการจะไปเอาออกเองโดยคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครและอาจเป็นเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของกกต.ได้หากส่วนราชการไปเอาออกทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบให้ผู้สมัครไปแจ้งความผู้เอาออกในข้อหาลักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้จบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN